อย่ากระพริบตาอย่าลุกหนีไปไหนครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะพาคุณมาพบกับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนถนนสุขุมวิทครับกับที่อยู่อาศัยที่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าถึง2สายด้วยกันใช้ BTS เข้าไปในพื้นที่ CBD ก็ง่ายๆครับอนาคตอีกไม่กี่ปีจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปศรีนครินทร์ก็สะดวกสบายไม่รู้ว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังครับแต่ผมเนี่ยพร้อมแล้วครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วครับ The Metropolis สำโรง Interchange สวัสดีครับคุณชัยสวัสดีครับคุณแอนดี้โอ้โหไม่ได้เจอมา2ปีใช่ครับหล่อเหมือนเดิม นะคุณผู้ชมนะโอ้โหวันนี้ท่านผู้บริหารของเรามาเองเลยนะครับครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Metropolis สำโรง Interchange และแน่นอนครับคอนเซปต์ของที่นี่ครับ The Metropolis สำโรง Interchange นี้เป็นยังไงฮะก็คือเรามีทั้งหมดบนพื้นที่8ไร่ครับนะครับเรามีทั้งหมด3อาคารเรามีอาคาร7ชั้นมีอาคาร30ชั้นแล้วมีอาคาร39ชั้นนะครับทั้งหมดรวมกันแล้วนี่เป็น 1,752 ยูนิตซึ่งถ้าย้อนกลับไป2ปีแล้วเนี่ยเรามีการเขาเรียกว่าเปิดให้จองกันเรียบร้อยแล้วใช่ครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าขายเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วครับแล้ววันนี้ผมมาเลทไปไหมเนี่ยมีราคาพิเศษให้นี่แหละครับสำคัญมากตรงนี้นะครับคราวนี้ตัวห้องเองนี่คือยังไงมีกี่แบบเรามีห้อง28ตารางเมตรซึ่งเราขายหมดไปแล้วโอเคนะครับแล้วก็มีห้อง35ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนครับครับแล้วก็มีห้อง52ตารางเมตร2ห้องนอนแล้วมี67ตารางเมตรซึ่งขายหมดแล้วเหมือนกันโอ้ยครับแต่ตอนนี้ที่เราเหลืออยู่ก็มีห้องแค่ห้อง35ตารางเมตรกับ52ตารางเมตรโอเคแต่ผมเชื่อว่าต้องสวยสวยมากครับแน่นอนครับแล้วก็ยังมีมุมสวยๆที่เราสามารถจับจองกันได้อยู่ใช่ครับใช่ครับและต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่ส่วนกลางของ The Metropolis เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี้แวบนึงเห็นนี่สระว่ายน้ำมี30เมตรถึงไหมฮะใช่ครับเรามีสระว่ายน้ำ30เมตร2สระโอ้โหนะครับมีห้องออกกำลังกายใหญ่มากนะครับแล้วก็มีห้องco-working space โอเคใหญ่มากเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามีลู่จ็อกกิ้งครับนะครับเรามีสนามแบดนะครับแล้วก็มีห้องดูหนังนะครับอันนี้ทำให้พี่เองหรือเปล่า คือที่นี่เราต้องการให้ส่วนกลางเราเนี่ยเพราะว่าห้องเราเยอะเราอยากให้ส่วนกลางเราเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเจ้าของห้องห้องเดียวเนี่ยแต่คุณมีพื้นที่ส่วนกลางใหญ่มากเลยนะครับแล้วเราก็มีที่จอดรถ800คันครับผมนะครับมีอยู่ใต้อาคารนี้ก็มีแล้วก็เรามีอาคารจอดรถพิเศษอีกอาคารหนึ่งนะครับที่นี่เราให้หมดเลยครับแล้วราคาเราก็ไม่แพงมากนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเราติดรถไฟฟ้าเลยใช่แล้วแล้วสายสีเขียวเนี่ยเป็นสายที่ดีที่สุดละนะครับเพราะว่าเข้าไปในเมืองเนี่ยเราไปถึงทองหล่อใช้เวลาแค่16นาทีเองอ๋อนี่คือจับเวลามาแล้วจับเวลามาแล้วนั่งมาเองเลยนั่งมาเองเลยครับโอ้โหแล้วก็ถ้าไปถึงสยามสแควร์นี่ก็ประมาณ30นาทีก็ถึงละนี่ไงนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณขับรถมาขับรถมาก็ง่ายครับเรามีทางด่วนขั้นที่1นะครับแล้วเราก็มีวงแหวนรอบนอกแล้วเราก็มีสะพานภูมิพลเนี่ยที่ข้ามไปพระราม3ได้เลยครับผมนะครับลูกค้าเราจะมาจากพระราม3ก็เยอะนะครับใช่ไหมฮะครับอ่ะเดินทางใกล้ขนาดนี้แล้วของเขาดีจริงอย่างนี้เราไปดูห้องตัวอย่างดีกว่าวันนี้จะไปดูอะไรดีฮะก็เรามีห้องให้ดูนะครับคือห้องทุกอย่างที่เราขายเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ตกแต่งเรียบร้อยหมดแล้วโอเคลูกค้าเพียงแต่เอาเครื่องไฟฟ้าเข้ามาก็อยู่ได้ละอ๋อเป็น fully furnished fully furnished หมดเลยครับทุกห้องเหมือนกันหมดได้ครับไซส์อะไรดีฮะ67ตารางเมตรก็ได้ครับโอเคห้องอยู่กลางเลยครับไปครับครับมาโอ้ใหญ่มากเลยนะครับครับอันนี้เป็นล็อบบี้ของอาคารจีนมีครบทุกอย่างเลยอะใช่ครบทุกอย่างเลยครับคือมีทั้งคาร์ดิโอกับมีเล่นเวทได้หมดครับครับเดี๋ยวเชิญมาดูห้องเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นห้องมาตรฐานนะครับก็คือตกแต่งให้อย่างนี้เลยแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยครับก็คือมีอย่างเดียวคือเครื่องใช้ไฟฟ้าชอบแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็เอามาใช่ครับกรอบลงกรอบรูปชั้นเชลฟ์อะไรอย่างได้เสริมแต่งนิดหน่อยก็เอาของคุณมาเองแบบแอร์นี่เขาติดให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับคือลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยเราไม่ต้องการให้ลูกค้ามาทำอะไรเลยแล้วอย่างตัวฝ้าล่ะครับฝ้าเราก็ดรอปให้ครับพวกบัวนี่เราก็ให้บัวอย่างนี้เลยก็คืองานทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะครับวัสดุที่นี่ผมคิดว่าเราทำเหนือมาตรฐานทั่วไปเยอะมากจับมือเลยคุณชัยผมนี่นั้นเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ดูผ่านไปแล้วครับขอดูครัวก่อนดีกว่าครับมาเลยครับทำไมเอาครัวมาอยู่ตรงนี้ฮะครับอันนี้เป็นครัวของโมเดิร์นฟอร์มนะฮะอืมครับคันนี้ก็คืออันนี้เราเปิดหน้าต่างไปก็ระบายอากาศออกไปได้นะครับโหแล้วนี่ประตูนี้ให้ด้วยอันนี้ก็ให้ครับเวลาทำครัวเวลามีควันมีอะไรแล้วก็ปิดอันนี้ไปนะครับ
ร์นิเจอร์ในนี้ทุกชิ้นของวอเตอร์ฟอร์มหมดเลยทั้งโครงการเป็นของวอเตอร์ฟอร์มหมดนะครับนี่คือส่วนห้องน้ำนะคุณผู้ชมดูก็คือสุขภาพค่าอย่างดีแล้วก็พวกเรชาวเวอร์พวกนี้ก็เป็นของมาตรฐานหมดนี่ให้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยครับถ้าคุณแอนดี้รู้ราคาแล้วคุณจะตกใจที่เราขายเนี่ยตารางเมตรนึงเราขายอยู่ประมาณ 8-90,000 บาทจริงเหรอ Fully furnished Fully furnished นะครับก็คือทุกอย่างที่เห็นเนี่ยได้อยู่หมดเลยอันนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์นะครับห้องมาสเตอร์ก็มีห้องน้ำยากต่างหากให้นะครับแล้วก็ที่เราทำเป็นพาร์ติชันเปิดไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้ห้องมันดูกว้างครับครับเวลากลางคืนนอนก็ปิดอันนี้มาได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบประตูอย่างดีนะครับอันนี้เป็นของมาตรฐานเหมือนกันอันนี้เราใช้ engineered wood นะฮะก็คือเป็นผิวไม้จริงเลยนะครับเราไม่ต้องการใช้พวกลามิเนตเพราะว่ามันจะยุบๆอันนี้จะฟีลลิ่งเหมือนไม้จริงเลยแน่นมากเลยนะครับทุกห้องเป็นอย่างนี้หมดอันนี้ห้องน้ำในห้องนอนนะครับอันนี้ห้องน้ำในห้องนอนก็เหมือนกันก็มีเรนชาวเวอร์เหมือนกันนะครับแล้วกระเบื้องที่เราให้กันเป็นกระเบื้องอย่างดีอันนี้ก็คือห้องทานข้าวไอ้ห้องทานข้าวครับนี่เลยอันนี้ก็มาตรฐานเหมือนกันโต๊ะเก้าอี้อะไรก็มาตรฐานหมดอันนี้ดึงออกมาได้นะถ้าจะเอ็กเซนออกมาก็ได้เนี่ยถ้าจะมา6คน8คนก็นั่งได้แล้วนี่ก็มีห้องนอนอีกห้องนึงอันนี้ห้องนอนลูกนะฮะห้องนอนลูกนี่ก็ใหญ่ครับเนี่ยตกแต่งอย่างนี้เลยครับมีหัวเตียงมีเตียงมีให้เรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะให้เต็มได้ขนาดนี้ครับจริงๆก็คือตรงนี้มันเป็นที่เก่าของเรานะครับแล้วก็อยากจะสร้างชื่อเสียงไว้ที่นี่ครับครับครับเข้าใจได้เลยและทำได้ดีมากแล้วผมจะบอกนะคุณผู้ชมนะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าคุณมีเงินและอยากอินเวสต์เหมาะมากใช่ครับซื้อมาปล่อยเช่าไม่เพราะที่นี่มันติดรถไฟฟ้าเลยสบายมากทางลงอยู่ในที่ของเราเอ้าเหรอฮะทางลงเนี่ยทางรถไฟฟ้านี่เข้าโครงการเราเลยเหรอเข้าเวรคือที่เราไปทำทางลงอ๋อใช่เพราะนั้นก็คือเราพูดได้ว่า0เมตรถึงรถไฟฟ้าเลยจับมืออีกนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่แหละที่ผมบอกคุณไงถ้าคุณจะเอาทำเลเด่นโครงการดีต้องอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้ได้มาอยู่ในห้อง67ตารางเมตรครับซึ่งมีอยู่อันนี้ห้องสุดท้ายสุดท้ายอันนี้คือห้องสุดท้ายเลยห้องสุดท้ายแล้วครับแล้วห้องอื่นๆล่ะเรามี35ตารางเมตรที่เรามีพอขายอยู่นะฮะแล้วก็มี52ตารางเมตรเหลือไม่กี่ห้อง52ตารางเมตรเป็น2ห้องนอนความจริงห้อง2ห้องนอนขายเร็วที่สุดเลยมีตอนที่เราเปิดตัวโครงการใหม่ๆเนี่ยเราขายไป200ห้องภายในอาทิตย์เดียวห้อง2ห้อง2ห้องนอนนะฮะสุดยอดเลยเพราะราคาเราไม่แพงพอราคาเราไม่แพงลูกค้าก็อยากได้ของใหญ่ขึ้นครับดูดีมากเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับย้ำอีกทีนะว่าเข้ามาเอาแต่ตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่หรอกถ้าซื้อตอนนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเราแถมเครื่องไฟฟ้าด้วยให้อีกด้วยให้5อย่างกับให้ทีวีให้ตู้เย็นให้เครื่องซักผ้าให้ไมโครเวฟให้อะไรพวกนี้ครับครบเลยโอ้ my god มีเครื่องทำน้ำร้อนให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้เกิดมาแล้วว่าต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ที่แบบ 8-90,000 8-90,000 บาทครับราคาเริ่มต้นของโครงการของเราครับก็ประมาณ 2.8 ล้านนี่หมายความว่าถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณเป็นเจ้าของสถานีสำโรงเลยนะครับใช่ครับลงมาถึงห้องเลยลงมาถึงห้องเลยแล้วก็ อย่างที่บอกอีก3ปีก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยวิ่งจากที่นี่ไปลาดพร้าวด้วยโอ้โหนะใครจะไปแอร์พอร์ตไปอะไรง่ายหมดเลยที่นี่สบายมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและตอนนี้สร้างไปไหนแล้วนี่เราสร้างเสร็จ 100% แล้วครับเราตอนนี้ลูกค้าเริ่มย้ายเข้าละอ๋อตอนนี้คือมีการเก็บนู่นเก็บนี่ตกแต่งนิดหน่อยครับครับก็ยังมีคนงานเดินเก็บงานอยู่แต่ว่าลูกค้าเริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าสมมติใครสนใจเข้ามาขอดูห้องจริงๆเลยได้ไหมก็นี่ไงห้องจริงก็ดูห้องจริงได้เลยว่าคือจะดูมุมนี้มุมนี้ได้เลยครับก็คือเราพาไปดูห้องจริงเลยถ้าลูกค้าเลือกห้องไหนเราก็พาไปดูของจริงเลยโอเคเพราะดูห้องเดินเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยโอเคนะคุณผู้ชมนะวันนี้ผมก็อาจจะเลทไปนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยยังมีเหลืออยู่นะครับแล้วก็ยังทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อิ่มแน่นอนถ้าคุณได้มาอยู่ที่ The Metropolis สำโรง Interchange ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชายสุดหล่อของผมนะคุณชายมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ